จบในบัตรเดียวสมัครได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงแหล่งทุนนะครับไปคุยกันนะครับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาทด้วยกันนะครับเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งคุยเรื่องนี้กับคุณรงพลพัฒนศรีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์กรมเสริมสหกรณ์นะครับช่วงนี้ของรายการอีกสักครู่นะครับครับธนาคารออมสินครับก็ส่งเสริมการออมต่อเนื่องเลยนะครับด้วยการออกสลากออมสินดิจิตอล1ปีอายุสลาก1ปีนะครับหน่วยละ20บาทฝากครบ1ปีรับดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปีนะครับพร้อมกับลุ้นถูกรางวัลเลขสลากถึง12ครั้งด้วยกันนะครับเงินรางวัลสูงสุด2ล้านบาทต่อ1ครั้งนะครับดอกเบี้ยและก็เงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีเปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านโมบายแบงกิ้งหรือว่า MyMo ของธนาคารสินเท่านั้นนะครับSME D Bank นะครับเตรียมบริการทางการเงินครบวงจรเพื่อ SME ชาวนครราชสีมาและใกล้เคียงนะครับในมหกรรมการเงินโคราชหรือว่า Money Expo โคราชครั้งที่13นะครับระหว่างวันที่9ถึงวันที่11สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall โคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าสินเชื่อนิติบุคคล555วงเงินกู้สูงสุด15ล้านบาทนะครับแล้วก็สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนผ่อนชำระนาน7ปีคิดดอกเบี้ยนิติบุคคล3ปีแรกเพียงร้อยละ 0.25 ต่อเดือนเท่านั้นนะครับพิเศษสุดครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SME D Bank ภายในงานรับฟรีของที่ระลึกพิเศษด่วนจำนวนจำกัดนะครับพบกันได้ที่บูธหมายเลข D2 นะครับท่าเรือกรุงเทพก็ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พื้นถนนนะครับในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้เกิดความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าซึ่งก็มีพื้นที่ถนนสาย2แล้วก็จะปรับปรุงนะครับถนน1เลนจาก2เลนนะครับระยะทาง593เมตรแล้วก็ถนนสาย4นะครับเป็นการปรับปรุงถนนทั้ง2เลนเลยนะครับระยะทาง185เมตรและในอนาคตนะครับมีแผนที่จะปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก11ไร่ด้วยนะครับรวมทั้งการปรับปรุงถนนภายในท่าเรือกรุงเทพอีกด้วยนะครับกิจกรรมครับทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสินเฉลิมราชกษัตริย์จากธนาคารสินครับพร้อมกับมอบเสื้อที่ระลึกจากทางรายการด้วยนะครับเป็นเสื้อยืดครับ1ตัวนะครับให้แก่ท่านผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นผู้โชคดีวันนี้รับของรางวัลไป2ชิ้นนะครับเป็นกระปุกออมสินกับเสื้อนะครับโดยผู้โชคดีจะมีเพียงท่านเดียวส่งตอบคำถามนะครับผ่านทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือตอบผ่านทาง Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้ครับข้อมูลคือธนาคารสินครับเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษดิจิตอล1ปีนะครับหน่วยละ20บาทซื้อขั้นต่ำ200บาทซื้อขั้นต่ำ200บาทซื้อขั้นต่ำ200บาทนะครับสูงสุดเนี่ยนะครับไม่เกิน2ล้านบาทต่อครั้งคำถามครับธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษดิจิตอล1ปีนะครับหน่วยละ20บาทถามว่าซื้อขั้นต่ำนะครับถามถึงซื้อขั้นต่ำนะครับเฉพาะขั้นต่ำนะครับซื้อขั้นต่ำกี่บาทครับซื้อขั้นต่ำกี่บาทนะครับสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทต่อครั้งนะครับส่งคำตอบทาง SMS ครับที่4221075 4221075หรือทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับรายการจะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวอย่างผู้โชคดีขึ้นมาเพียงท่านเดียวนะครับตอบถูกได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาเพียงท่านเดียวทางรายการจะติดต่อกลับไปครับส่วนการรับชมย้อนหลังสามารถติดตามเพิ่มได้อีกช่องทางนะครับโดยช่องทางของทาง YouTube นะครับสามารถพิมพ์ชื่อของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับแล้วก็เข้าไปชมย้อนหลังกันได้ครับครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงแหล่งทุนนะครับเรื่องราวของการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์จำนวน 1,000 ล้านบาทนะครับเพื่อต่อสู้กับภัยแล้งเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณณรงค์พลพัฒนศรีนะครับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณณรงค์พลครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับทวีศักดิ์ครับคุณธีรพัฒน์ครับเอาละเรามีแนวคิดยังไงครับในการจัดสรรเงินตั้งพันล้านบาทเนี่ยคืออย่างนี้กับเรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเริ่มตั้งแต่เดือนต้นปีนะครับต้นปีผ่านนะครับมันมีปัญหาเรื่องตอนนั้นหน้าแรงจริงๆนะครับอะไรใช่ต้นปีเรื่องสวนผลไม้ต่างๆมีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเรื่องต่างครับในเบื้องต้นในช่วงเดือนกุมภานะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยกองทุนพัฒนาสหกรณ์นั้นได้ทำโครงการนะครับแล้วก็จัดสรรเงินในวงเงิน600ล้านบาทในเบื้องต้นนะครับให้กับสหกรณ์นะครับไปกู้เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องภัยแล้งไปรอบหนึ่งแล้วนะครับครับตอบแทนนั้น600ล้านแล้วพอมาช่วงหลังในปลายหน้าแล้งช่วงต้นหน้าฝนบังเอิญว่าฝนทิ้งช่วงนะครับทำให้แล้งยืดยาวอยู่ครับในเมื่อเดือนที่แล้วนี้นะครับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ก็มีโครงการอีก2โครงการเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อีก1,000 ล้านบาทที่รวมแล้วนะครับที่ผ่านมา
เราใช้วงเงินไปทั้งสิ้น 1,600 ล้านบาทครับครับครับแล้วไงต่อครับคือในหลักการนะครับในมิติที่ช่วยนะครับก็มีอยู่2ส่วนคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของแหล่งน้ำครับให้เงินกู้ไปในเรื่องของการก่อสร้างแหล่งน้ำใหม่หรือพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาน้ำในเรื่องของอุปโภคบริโภคและการเกษตรอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาอาชีพใหม่หรืออาชีพระยะสั้นที่ขอให้เกิดรายได้รวดเร็วครับแทนเพิ่มเติมเสริมในอาชีพหลักที่ยังมีปัญหาเรื่องแรงอยู่นะครับก็อยู่ในสองมิตินี้ครับครับครับเอาละเพราะฉะนั้นแนวคิดตรงนี้เราจะพัฒนาไปสู่การปฏิบัติยังไงครับคือเรามีอยู่3โครงการนะครับเรียนทีละโครงการเลยนะครับครับดีครับโครงการแรกเพื่อนของการส่งเสริมอาชีพ600 ล้านบาทแรกนะครับที่ไปตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วนะครับอันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกเนี่ยครับกู้ยืมเงินจากสหกรณ์นะครับไปเตรียมพื้นที่การเกษตรป้องกันกระทบจากภัยแล้งในระยะยาวเช่นขุดสระน้ำนะครับขุดบ่อบาดาลโดยให้สมาชิกกู้เนี่ยนะครับรายละไม่เกิน100,000 บาทในระยะเวลา3 ปีนะครับในระยะเวลา3 ปีนะครับส่วนอีกอันนึงก็คืออีกวัตถุประสงค์หนึ่งในโครงการนี้ใน600 ล้านบาทเนี่ยนะครับคือให้สมาชิกกู้เพื่อปลูกพืชอายุสั้นนะครับพืชอายุสั้นสมาชิกเนี่ยนะครับอันนี้รายละไม่เกิน30,000 บาทระยะเวลาให้กู้ก็ไม่เกิน3 ปีเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยให้ดอกเบี้ยสหกรณ์เนี่ยสหกรณ์ที่มากู้นะครับคือเงินกู้กองทุนเนี่ยสหกรณ์ที่มากู้กองทุนจะคิดดอกเบี้ยสหกรณ์เพียง1%นะครับ1%เท่านั้นแล้วแต่ว่าสหกรณ์จะไปจ่ายสมาชิกเนี่ยกำหนดว่าให้คิดดอกเบี้ยสมาชิกได้ไม่เกิน3%หมายความว่าจะไม่คิดก็ได้นะครับหรือคิด1%หรือ2%ก็ได้แต่ต้องไม่เกินหรือไม่คิดเลยก็ได้ครับผมครับหมายครับทีนี้เมื่อโครงการนี้ผ่านไปนะครับเมื่อตอนเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่มาเพิ่มอีก 1,000 ล้านนี่มาอีก2โครงการก็ลักษณะใกล้เคียงกันครับโครงการแรกในวงเงิน400ล้านนะครับเป็นเรื่องของให้สมาชิกกู้ไปหาแหล่งน้ำเหมือนกันนะครับเช่นการขุดสระน้ำขุดเจาะบ่อบาดาลหรือพัฒนาปรับปรุงสระน้ำบ่อบาดาลที่มีอยู่หรือเครื่องสูบน้ำนะครับอันนี้ก็มารวมกันให้สหกรณ์แต่ละสหกรณ์ในกู้ในวงเงินสหกรณ์แล้วไม่เกิน5 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ย100%เหมือนกันครับแต่อันนี้ระยะเวลาให้กู้ให้ถึง5 ปี5 ปีครับ5 ปีครับโดยที่ให้สมาชิกกู้รายละไม่เกิน50,000 บาทไม่เกิน50,000อัตราดอกเบี้ยที่ครับอัตราดอกเบี้ยก็คิดสมาชิกได้ไม่เกิน3% เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้นะครับ 3% แต่ระยะเวลาให้ยาวกว่าครับเมื่อโครงการแรกเมื่อกี้ให้3 ปีแต่โครงการนี้ให้5 ปีครับ5 ปีผมก็เลยหัวเราะอยู่ตัวนี้โครงการหนึ่งนะครับอีก600 ล้านบาทนะครับโครงการเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สหกรณ์เนี่ยไปดำเนินการเกี่ยวกับจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกครับนะครับผู้บริโภคผู้บริจาคสมาชิกไปจัดการขายอันนี้ให้กู้ในระยะเวลาไม่เกิน1 ปีครับหรือว่าเอาเงินตัวนี้นะครับไปให้สมาชิกกู้เพื่อประกอบอาชีพในรายได้ได้รายละไม่เกิน30,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ย1%เหมือนเดิมนะครับครับให้คิดดอกเบี้ยสมาชิกได้ไม่เกิน3เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ให้เวลา1ระยะเวลาให้กู้เนี่ย1 ปี1 ปีเหมือนกันครับรวม3โครงการครั้งแรก600ครั้งหลังนี่600กับ400รวมแล้วเป็น 1,600 ล้านบาทอ๋อครับที่หัวเราะนี่ไม่ใช่อะไรดอกเบี้ยมันต่ำถูกมากก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือใช่ไหมฮะครับมันเอาปัญหานั่นสิครับผมเสียดายที่ว่าถ้าใครไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์นี่แหมพลาดโอกาสงามเลยนะครับเนี่ยครับตอนนี้ก็เร่งให้สหกรณ์ได้ให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกอยู่ครับคือนี้เรื่องไขของโครงการนี้นะครับทั้ง3โครงการเนื่องจะเป็นเงินทุนกปส.เนี่ยกองทุนพัฒนาสหกรณ์เนี่ยจะมีแผนการจ่ายเงินกู้เป็นรอบๆปีทั้ง3โครงการเนี่ยสหกรณ์จะต้องดำเนินการขอกู้แล้วก็เปิดจ่ายเงินกู้ให้แล้วเสร็จเนี่ยภายในไม่เกินเดือนกันยายนเนี่ยครับครับเพราะมันจะสิ้นปีงบประมาณไม่ใช่ปีงบประมาณใช่ครับตอนนี้วงเงินก็แจกแจงไปที่จังหวัดทุกจังหวัดหมดแล้วนะครับครับสหกรณ์ไหนสนใจหรือสมาชิกสนใจก็ติดต่อสหกรณ์ตนเองและสหกรณ์ต่อสำนักงานประจำจังหวัดได้เลยครับครับอันนี้ส่วนใหญ่ที่เป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาสหกรณ์จะเป็นสหกรณ์ประเภทไหนฮะกองทุนพัฒนาสหกรณ์เนี่ยไม่มีสมาชิกครับแต่มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ทุกประเภทสหกรณ์ทุกประเภทเลยจะเป็นออมทรัพย์ก็ได้เป็นการเกษตรก็ได้เครดิตยูเนียนต้องมีฐานะเขาอยู่แล้วได้ครับได้ครับได้หมดแล้วแต่ว่าคุณจะเอาไปปล่อยคู่สมาชิกยังไงถูกไหมฮะได้ครับได้ครับแต่ว่าเวลาเราจ่ายเงินกู้เราก็ดูสถานะนะครับสหกรณ์ที่มีฐานะแข็งแรงแล้วไม่จำเป็นกองทุนครับคือสหกรณ์ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้พวกออมทรัพย์พวกเครดิตยูเนี่ยเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้มาพูดหรอกครับเพราะเขาสามารถเข้าถึงเงินทุนได้เขามีแหล่งทุนอื่นอยู่แล้วอาจจะไปเอาจากธนาคารบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปใช่ครับแล้วแต่เขาแต่ว่าแสดงว่าคนเรานี่ก็มุ่งในสหกรณ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เนี่ยถูกครับใช่ไหมฮะสหกรณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ง่ายหรือสหกรณ์ขนาดเล็ก
เภสัชกรเกษตรส่วนใหญ่อย่างเงี้ยครับแก้ปัญหาในเชิงนโยบายอย่างเช่นเรื่องผลไม้ต่างๆการผลไม้ต้องออกเกษตรทำไมต้องใช้เงินทุนมากๆนะครับแล้วถ้าไปกู้ธนาคารอาจจะมีต้องใช้เวลาอันนี้กองทุนเราสามารถทำให้สั้นได้มันก็สามารถช่วยหรือบรรเทาได้มันมีขนาดของมันไหมครับว่าควรจะเป็นขนาดที่มีวงเงินหมุนเวียนไม่เกินเท่าไหร่ต่อปีคือสกอร์มีเขามีการจัดชั้นอยู่ในแต่ละปีครับาการชั้นยังไงครับมีไว้จัดชั้นสกอร์ไว้มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่สามชั้นของสกอร์นะครับครับแต่ว่าในชั้นนี้ก็จะมีเกณฑ์ในการวัดทุนปริมาณธุรกิจต่างๆมีหลายเกณฑ์ครับอ๋อมันต้องอยู่ที่ว่าหนึ่งสกอร์คุณทำอะไรด้วยใช่ครับนะฮะถ้าอย่างนี้การชำระหนี้ผมสมมติว่าเป็นสมมติสหกรณ์หมู่บ้านในหมู่บ้านหนึ่งในต่างจังหวัดเนี่ยเกิดเขาอยากจะให้สมาชิกของเขาซึ่งเป็นสมาชิกในหมู่บ้านเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะเป็นสมัครสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นมาก็เป็นอยู่แล้วก็ได้แล้วแต่เขาอันนี้ไม่ว่ากันถูกไหมฮะเพราะเราจำกัดไม่ได้ใช่ครับนะครับแต่ว่าสหกรณ์ที่ว่านี้เนี่ยสหกรณ์เอเนี่ยเอาละเขาอาจจะมากู้เงินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแล้วก็ไปขายให้กับสมาชิกในราคาที่ไม่เอากำไรเลยอะไรทำนองนี้อย่างนี้ได้ครับอย่างนี้ได้ถูกไหมเพราะชาวบ้านเองก็ไม่ต้องวิ่งเข้ามาซื้อในเมืองไม่ต้องอะไรสหกรณ์จัดการให้เรียบร้อยเลยก็ถือว่าคุณก็ประหยัดต้นทุนคุณไปได้เยอะส่วนหนึ่งครับถูกต้องนะฮะหรือว่าอาจจะเอาเงินก้อนนี้ไปแล้วก็ให้สมาชิกในหมู่บ้านเนี่ยเอ้าในเมื่อคุณมีที่ดินอยู่แล้วเนี่ยเอาเงินไป150,000ไปขุดสระดีไหมปีหน้าจะได้ไม่แล้งหรืออะไรทำนองนี้ได้หมดเลยได้ครับได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับอย่างนี้ครับเราคนที่จะมากู้เงินจากสหกรณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาควรจะเป็นคนที่เป็นแบบไหนฮะหมายถึงว่าควรจะมีประสบปัญหาอะไรหรือเปล่าในตัวเขาเองคือจริงๆเงินต้องการให้ไปช่วยเหลือตัวเกษตรกรนะครับประสบปัญหาจากการประกอบอาชีพจริงๆครับโดยเฉพาะเงิน1,200 ล้านเนี่ยเน้นมันเน้นในเรื่องของการประกอบอาชีพเน้นปัญหาที่เกิดจากภาวะภัยแล้งหรือภาวะขาดน้ำในการประกอบอาชีพนะครับที่เราบอกแล้วว่าเราให้ไปใน2มิติคือมิติแรกคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำเลยโดยตรงเลยไปหาแหล่งน้ำไปปรับปรุงนะครับอันนี้ว่าไปแต่อีกส่วนหนึ่งในรวงในช่วงที่พืชหลักหรืออาชีพตัวเองประสบปัญหาเรื่องรายได้เนี่ยนะครับที่จะต้องเข้ามาเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งให้กู้เพื่อทำอาชีพพัฒนาอาชีพอันใหม่นะครับโดยหลักอยากให้เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอีกอาชีพหนึ่งต่อให้เกิดรายได้ในระยะสั้นระยะสั้นแต่ว่ามีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวในช่วงนี้ก่อนอาจจะไปซื้อพันเป็ดมาแล้วก็มาเลี้ยงสั้นๆอย่างเงี้ยเอาไข่ขายอะไรทำนองนี้นะฮะทีนี้ถูกต้องครับจะปลูกผักไปซื้อเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรพวกนี้นะครับครับแล้วไม่มีทุนเอาตรงนี้ไปได้เป็นการระยะสั้นไงครับโอ้โหน่าสนใจเนี่ยชักอยากกลับไปเป็นพวกนี้เป็นโครงการพิเศษร้อยดอกเบี้ยต่ำนั่นเลยฮะแล้วสมาชิกกองสามารถกู้ในโครงการปกติเขาได้อยู่แล้วในการทำอาชีพหลักใช่แต่อันนี้เราไปเสริมให้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดเราปล่อยไปแล้วปุ๊บเนี่ยระบบเขาพอเขาคืนเงินกลับมามันจะเป็นกองทุนหมุนเวียนต่อไปไหมฮะหรือยังไงถูกต้องครับเงินก็กลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนเหมือนเดิมครับก็หมุนเวียนไปให้สหกรณ์อื่นที่เดือดร้อนได้ใช้ครับแล้วเรามีกลุ่มเป้าหมายไหมสหกรณ์ขนาดเล็กขนาดนี้คือตอนนี้ทั้ง3โครงการเราสำรวจไว้ก่อนที่เราจะทำโครงการเราสำรวจความต้องการไว้ก่อนเราไปดูโครงการเพื่อหาลูกค้าเราสำรวจความต้องการก่อนอย่างโครงการแรกเลยนะครับ600 ล้านแรกเราสำรวจไปมีคนต้องการถึง48จังหวัดนะครับจาก328ตะกอนสมาชิกร่วม 37,000 กว่ารายครับนั่นคือโครงการ600ล้านแรกนะครับส่วน400ล้านหลังเนี่ยครับที่เรื่องแหล่งน้ำนี่มีคนต้องการถึง46จังหวัดนะครับใน214ตะกอนนะครับสมาชิกประมาณ 8,000 คนครับส่วนอีก600ล้านสุดท้ายนะครับในเรื่องของการเป็นประกอบอาชีพทุนรุ่นเรียนต่างๆพวกนี้นะครับอันเนี้ยมี56จังหวัดใน340สากลนะครับสมาชิกประมาณ 30,000 ได้ 20,000 รายนะครับ 20,000 รายต้องการครับจริงๆความต้องการมากกว่านี้แต่ว่าตอนที่ประชุมคณะกรรมการกปส.ในเบื้องต้นอนุมัติไปสุดท้ายเนี่ย 1,000 ล้านแรกก่อนครับหมดถ้าจำเป็นได้มีเวลาเหลือนะครับวงเงินเหลือเนี่ยเราก็จะจัดเพิ่มเติมอีกอ๋อครับได้ครับในอนาคตข้างหน้านะฮะเดี๋ยวรอดูความต้องการก่อนครับครับเอาละครับวันนี้เราแค่นี้ก่อนนะครับคุณนรงพลครับขอบคุณมากครับครับยินดีครับครับสวัสดีครับครับคุณนรงพลพัฒนศรีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับคุณมีศักฟังแล้วแหมหนาวเลยนะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยทำไมครับไม่เก็บก็ได้อะน้อยมากมีที่ไหนเงินกู้ไม่คิดดอกเบี้ยก็ได้แต่ว่าเอาหนาไม่เกิน3คุณเอา12หารเฉลี่ยดูมันตกเท่าไหร่เอง
10,000เท่าไหร่ไม่ถึง10บาทอะไรนองเนี่ยซึ่งถูกมากต่อปีนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าถูกมากเลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่อย่างที่เราเจอกันภัยแล้งปีนี้นะครับอาจจะเอาเงินของท่านเนี่ยไปขุดบ่อแล้วก็เอาหน้าดินเนี่ยไปขายแล้วก็หรือเอาหน้าดินไปโปะไว้เป็นคันบ่อก็ได้นะครับเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยปลูกพืชตามอะไรนะตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ทั้งทงวงวางว่ารากไว้ใช่ไหมฮะปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชคลุมคันบ่อสักหน่อยนึงแล้วก็เลี้ยงปลาทำนองนั้นแหละแล้วก็เลี้ยงปลาปลูกต้นไม้ใหญ่ไม้ผลอะไรทำนองนี้นะยังเหลือที่ด้านหลังอีกเยอะครับมาเล่นไปนะครับลองดูแล้วกันจัดการให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงแหล่งทุนครับคุณดิบิตาครับครับเฉลยคำถามไหมครับที่ถามไหมก็ว่าธนสินครับเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินพิเศษดิจิตอล1ปีนะครับหน่วยละ20บาทสามารถซื้อขั้นต่ำได้กี่บาทคำตอบคือ200บาทครับครับยังไงต่อครับมีข่าวช่วงท้ายใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะฮะมีข่าวเสริมมานิดนึงเช้าวันนี้นะครับครับเช้าวันนี้นายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์และพันธบดเอกบุญส่งจันทร์ศรีผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทอส.โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะดำเนินการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ตามขั้นตอนและวิธีการออกรางวัลด้วยชุดอุปกรณ์ของสำนักงานสลากให้แก่ธนาคารด้วยการใช้เครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกทุกวันที่16ของเดือนนะครับเริ่มออกรางวัลเวลาประมาณ 17:30 นที่ห้องออกรางวัลอาคารออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสลากออมทรัพย์ทอส.ชุดแรกที่ธนาคารเริ่มจำหน่ายคือชุดวิมานเมฆหน่วยละ1ล้านบาทจำนวน 27,000 หน่วยหรือคิดเป็นกรอบวงเงิน 27,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ในการออมของประชาชนที่ต้องการผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูงครับครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ